ลินลี่เผาสุดแฉทุกเรื่องความเจ้าชู้เจนนี่คบหลายคนเคยพลาดถึงขั้นที่เกมลินลี่ได้หมดถ้าสดชื่นเผาสุดแฉทุกเรื่องความเจ้าชู้ของพี่สาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นคบที่หลายคนเคยพลาดถึงขั้นที่เจนนี่เกมถือเป็นคู่พี่น้องที่สนิทและรักกันแบบสุดๆสำหรับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นและลินลี่ได้หมดถ้าสดชื่นเพราะไม่ว่ามีอะไรพี่เจนนี่ก็มักจะช่วยเหลือน้องลินลี่อยู่ตลอดแต่ด้วยความสนิทกันนี้ลินลี่ก็รู้เรื่องของพี่สาวหมดรวมถึงเรื่องหัวใจล่าสุดวันที่3พฤษภาคม2566ลินลี่ออกมาเล่าและเผาเรื่องราวในอดีตของพี่สาวเจนนี่ถึงความเจ้าชู้ในอดีตที่พี่คบทีหลายคนไอโดยลินลี่เล่าว่าสมัยก่อนพี่เจนนี่น่ารักและอยู่ด้วยตลอดที่พี่เจนนี่คุยกับผู้ชายยอมรับว่ามีครั้งหนึ่งตัวเองเรียกชื่อผิดเพราะไม่รู้ว่าพี่เจนนี่คุยโทรศัพท์กับผู้ชายคนไหนตัวหลักหรือตัวรองแล้วตอนนั้นพี่เจนนี่ก็เกมเพราะเขาจับได้ว่าคุยหลายคนส่วนเหตุการณ์ที่พี่เจนนี่รถไฟชนกันนั้นด้านลินลี่เล่าต่อว่ามีบ้างมีอยู่ครั้งหนึ่งผู้ชายที่พี่เจนนี่คุยพาไปเดินห้างแต่ดันไปเจอผู้ชายอีกคนมาเดินห้างเหมือนกันแล้วตอนนั้นพี่เจนนี่ก็พยายามหลบและให้ผู้ชายคนที่พามาเดินห้างเป็นแฟนของลินลี่แทนรวมถึงมีเหตุการณ์ที่พี่เจนนี่นั่งรถไปหาคนหนึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วให้ผู้ชายอีกคนหนึ่งมารับกลับซึ่งตอนที่นั่งรถกลับพี่เจนนี่ได้คุยกับผู้ชายที่มารับว่าสนุกไหมแต่ในใจของลินลี่อยากพูดกับผู้ชายที่มารับว่ามารับทำไมวะยังจะโง่อยู่ได้ขอบคุณรายการโต๊ะแชร์มหาชนเคลียร์ใจสินแสเข่งยกมือไหว้ขอโทษปุ้งอิงหลังทำนายดวงลูกชายไม่สบายใจต้องขอโทษก่อนดูดวงเด็กเคลียร์ใจหลังดราม่าสินแสเข่งหมอดูเข็มทิศทองคำยกมือขอโทษปุ้งอิงหลังทำนายดวงลูกไม่เสริมบารมีว่าที่นายกรัฐมนตรีดราม่าไม่จบสำหรับสินแสเข่งหมอดูเข็มทิศทองคำที่ออกมาผ่าดวงของลูกชายของปุ้งอิงแพทองทานชินวัตรว่าดวงไม่เสริมบารมีแม่งงานนี้รายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8เลยเชิญมาถามความจริงว่าผลทำนายทำไมออกมาแบบนั้นและความจริงว่าการผ่าดวงของเด็กทารกเพิ่งเกิดที่พ่อแม่ไม่อนุญาตให้ผ่าดวงชะตาสามารถทำโดยพละการได้จริงหรือไม่มีคนเขาสงสัยว่าสินแสเข่งคือใครดูดวงมากี่ปีแล้วค่ะอาจารย์รู้จักผมน้อยไปแล้วเนี่ยก็รู้จักกันมานานแล้วนะครับการใช้ชีวิตบนเส้นทางของนักพยากรณ์กว่า 30-40 ปีที่ผ่านมาครับทีนี้เวลาที่เราไปดูดวงเราใช้หลักของโหราศาสตร์จีนก็คือดวงจีนกับศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยเพราะหลักในโหราศาสตร์จีนเขาจะใช้หลัก5ข้อครับคุณธรรมจริยธรรมวันเดือนปีเกิดที่อยู่อาศัยบุญเก่ากรรมเก่าและการเรียนรู้ถ้าหากว่าชีวิตของเราจะบวกในเรื่องที่อยู่อาศัยการดำเนินชีวิตและบวกในเรื่องของคุณธรรมก็จะได้ 100% เต็มเพราะฉะนั้นการเดินทางของเส้นทางนักพยากรณ์ก็ใช้ชีวิตในส่วนนี้มาโดยตลอดและไม่คิดจะมีอาชีพอื่นแม้ฟังดูน่าเลื่อมใสนะคะแต่สินแสเข่งไปกินยาไม่เขย่าขวดมาหรืออะไรคะไปดูดวงลูกชายคุณอุ้งอิงเขาได้อย่างไรเขาเพิ่งคลอดชาวบ้านเขาว่าสินแสทำอะไรไม่เหมาะสมเลยจริงๆแล้วนะครับผมไม่ได้รู้เรื่องเลยนะพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ปรากฏมีโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาจากสื่อมวลชนสอบถามนะครับว่าลูกของคุณปุ้งอิงคลอดแล้วนะแล้วคลอดโดยธรรมชาติผมบอกแล้วอย่างไรเหรอครับอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยว่าลูกเป็นอย่างไรบ้างแล้วเสริมดวงบารมีพ่อแม่หรือเปล่า
สำนักข่าวไหนคะเขาบอกไหมหลายสำนักข่าวเลยครับ 2-3 สำนักเลยครับที่ติดต่อเข้ามาเมื่อติดต่อเข้ามาเราก็เจตนาดีนะครับก็คือหมายถึงว่าไม่ได้คิดในสิ่งที่ไม่ดีหรือในแง่ร้ายเกิดขึ้นนะครับแต่คิดที่จะบอกว่าในดวงชะตาของเขานั้นเป็นอย่างไรแล้วเสริมดวงพ่อแม่หรือไม่เสริมดวงพ่อแม่อย่างไรก็อธิบายให้ฟังแต่ในส่วนการอธิบายไปแล้วเนี่ยการออกข่าวไปแล้วเนี่ยจะมีความชัดเจนหรือไม่ชัดเจนนั้นเราไม่สามารถที่จะบอกได้จะไม่ชัดอะไรกันคะเนี่ยเขาไปเขียนกันนักข่าวเขาบอกว่าซินแสพูดว่าดวงของลูกไม่เสริมบารมีแม่ซินแสไปพูดแบบนี้เขาเสียหายค่ะอันนี้จริงๆแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะซินแสพูดคำนี้จริงไหมที่ผมพูดคำนี้ออกไปเนื่องจากว่ามีคำถามจากสื่อนะครับถามว่าคุณอุ๊งอิงคลอดบุตรครั้งนี้เสริมดวงคุณอุ๊งอิงให้ประสบความสำเร็จเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่แล้วผมพยายามอธิบายให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าในดวงชะตาเขามีปีเสริมไม่เสริมปีเสริมหมายถึงว่าปีเกื้อกูลส่งเสริมสนับสนุนปีไม่เสริมอาจจะเป็นปีชงปีปะทะปีอะไรก็ได้นะครับแต่ในดวงชะตาของเด็กเป็นกลางกลางไม่บวกไม่ลบไม่ได้มีผลกระทบอย่างใดแล้วก็ไม่ได้เสริมดวงพ่อแม่ด้วยก็เลยเอาคำนี้ไปไม่เสริมดวงแม่ใช่ครับก็คำพูดตรงนี้ครับเลยออกมาจริงๆแล้วผมบอกว่ากลางๆแต่ไม่ได้เสริมดวงหรือไม่ได้ลบหรือไม่ได้มีผลเป็นลบอย่างใดเพราะฉะนั้นถือว่าบุตรที่คลอดออกมาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีผลกระทบอะไรเลยครับอย่างนี้ซินแสได้พูดไปแต่ว่านักข่าวอาจจะเอาไปในบางส่วนแต่พูดไม่หมดอาจารย์ครับผมพูดบอกว่าไม่ได้เสริมดวงพ่อแม่แต่นักข่าวนะครับไปเขียนขึ้นประเด็นหลักเลยนะครับดวงไม่เสริมดวงบารมีแน่ตัดคำเดียวนะครับแต่มันมีผลกระทบมากเลยครับดวงจริงๆของหลานโอเคใช่ไหมคะให้พูดได้ไหมเพราะว่าเท่าที่ผมไปถอดยามออกมาแล้วเนี่ยในดวงชะตาของเด็กเนี่ยเป็นดวงที่มีความมั่นคงมีมังกรสองมังกรอยู่ในดวงชะตาเขาเรียกว่าดวงราชาสิบโชคหมายถึงว่าเป็นผู้นำเป็นคนที่ไม่ยอมคนเป็นคนที่ใจอ่อนใจดีเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์อยู่ในตนสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นมีเจ้าทุกข์อยู่ในตัวไม่ทุกข์เรื่องตัวเองก็ทุกข์เรื่องคนอื่นเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของเด็กนะครับถ้าพูดวิเคราะห์ในตอนนี้ก็หมายความว่าเด็กมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตของตนเองความจริงแล้วนะครับในเรื่องของการที่จะดูในเรื่องของการคลอดบุตรถ้าเป็นคลอดบุตรธรรมชาติเขาเรียกว่าคลอดตามยถากรรมแต่ในส่วนที่จะคลอดแล้วดูฤกษ์ยามที่ดีก็มีส่วนที่จะช่วยด้วยเช่นกันจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทุกๆเดือนผมจะมีคู่สามีภรรยาที่จะมาให้ดูเรื่องของการคลอดบุตรว่ากำหนดคลอดเมื่อไรจะดีเด็กเกิดมาจะเสริมดวงพ่อแม่หรือไม่หรือคลอดในปีไหนถึงประสบความสำเร็จเราก็พยายามอธิบายให้ฟังนะครับว่าคลอดเราก็ต้องดูดวงพ่อแม่ก่อนว่าพ่อแม่เป็นอย่างไรแล้วจะดูไปตามเกณฑ์ว่าควรจะต้องเสริมในเรื่องของดวงเด็กไหมก็คือหมายถึงว่าเวลาเกิดดวงเกิดวันเกิดและเวลาเกิดเขาเรียกว่าสีสมพงคนจีนเรียกว่านั่งเก้าอี้สี่ขาทำให้เด็กคนนี้มีความมั่นคงมากขึ้นต่อไปออกจากพ่อแม่ของเขาไปแล้วเขาไปต่อสู้ชีวิตของเขาเองเขาจะมีความประสบความสำเร็จในเรื่องของเขาด้วยเพราะฉะนั้นเจตนาจริงๆของผมไม่มีเจตนาจะบอกในสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าหากเรารู้ว่าเด็กคนนี้มีผลกระทบเกิดขึ้นผมจะพูดไหมผมจะไม่พูดเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่ไม่ดีเราจะเก็บไว้แต่จะให้โกหกผมโกหกไม่ได้สุดท้ายในรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถามต่อว่าความเป็นหมอดูของเราเนี่ยเราจะสามารถไปดูดวงเด็กๆที่เพิ่งเกิดที่พ่อแม่เขาไม่อนุญาตเรามีสิทธิ์หรือไม่ซึ่งซินแสเข่งก็ตอบแล้วพร้อมก็ยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวของอุ้งอิงว่าขอโทษครอบครัวของคุณอุ้งอิงและครอบครัวของคุณพ่อเด็กด้วยนะครับ
ที่ผมใช้สิทธิ์ตัวนี้แล้วก็ไปดูดวงให้ทำให้เรารู้สึกเราไม่สบายใจเท่าที่ควรครับอันนี้ต้องขอโทษก่อนแต่ในเรื่องของการที่เราได้ดูดวงเด็กอย่างที่ผมเคยเรียนอาจารย์ไว้ว่าเราดูได้ตั้งแต่ที่ยังเป็นวุ้นแล้วก่อนที่จะมาเป็นรูปร่างก่อนที่จะมาคลอดเราสามารถดูตามสเต็ปได้หมดเลยแล้วก็กำหนดได้แล้วสุดท้ายเลยนะครับถ้าเป็นไปตามจังหวะของชีวิตเด็กเกิดมาแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดความมั่นคงเกิดขึ้นเด็กคนนี้ถือว่าโชคดีนะคลอดตามธรรมชาติแต่มีความมั่นคงอยู่ในชีวิตของตนเองสี่ขาครบแฟนๆสามารถติดตามรายการคนดังนั่งเคลียร์ทุกวันจันทร์พฤหัสบดีเวลา 17:15 น.ทางช่อง8กดเลข27และรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง8เท่านั้น